990บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสินค้าของ Voice TV นะครับลดถึง 50% หลายอย่างเหมือนกันนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะฮะว่ามีลดอะไรบ้างนะครับน่าสนใจนะครับมีหมวก4สี4ลายจาก Voice ลด 30% นะครับจาก490บาทเหลือ343บาทกระเป๋าผ้า Your Voice Matter นี้ก็เป็นที่นิยมนะฮะกระป๋อยผ้ากระเป๋าผ้าลดถึง 50% นะครับจาก390เหลือ195บาทมีเสื้อยืดนะฮะ Voice Oversize นะฮะลด 30% จาก490เหลือ343บาทถ้าผู้ชมสนใจเข้าไป shop.voicetv.co.th หรือไม่ก็แอดไลน์นะครับ @voiceplaza นะครับพิมพ์ @voiceplaza นะฮะแอดเข้าไปใน LINEหรือไม่ก็โทรศัพท์มาง่ายที่สุดเลยนะครับ10นาฬิกาถึง21นาฬิกา02-114-8114ฮะ02-114-8114นะฮะนะซื้อของ Voice ได้นะฮะอันนี้ส่วนเรื่องกองทุนน้ำมันเนี่ยนะฮะรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานสุภัทรพงษ์พันธ์มีชาวนี่เขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าที่ประชุมอนุมัติให้มีการนำเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยราคาดีเซลอีก70สตางค์ต่อลิตรอีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมีผลทำให้ขณะนี้เนี่ยต้องมีการใช้เงินชดเชยราคา3บาท79สตางค์ต่อลิตรเพื่อพยุงไม่ให้เกินร้อยละ30ตามนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ไปลดที่สัมปทานมิตรแต่ว่าเขาใช้เงินจากกองทุนซึ่งถึงที่สุดก็ต้องไปกู้มาโปะก็ต้องกู้มาโปะนะครับทั้งนี้จะทำให้ผู้ค้าน้ำมันชะลอการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลได้เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มราคาน้ำมันตลาดโลกปรับสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้การค่าการตลาดติดลบแต่ยังต้องจำหน่ายดีเซลในราคาที่ตรึงไว้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กองทุนน้ำมันก็เจอหนักฮะติดลบแล้ว 14,000 ล้านบาทนะเพื่อถึกมันจะลบไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆเขาจะแบกถึงมีนาคมแบกถึงมีนาคมเขาประกาศไปแล้วว่าจะแบกถึงมีนาคมมีนาคมสิ้นเดือนมีนาคมตอนนี้ติดลบไปแล้ว 14,000 แต่อย่าคิดอะไรมากอย่างมากเขาก็กู้เงินเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่ดีกว่าให้น้ำมันมันขึ้นตามหลักก็คือว่าควรจะไปลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันมากกว่าแต่ภาษีสรรพสามิตเขามีหลายประเด็นอยู่นี่ภาษีสรรพสามิตมันเป็นอะไรเขาไม่ยอมลดง่ายๆมีหลายประเด็นอยู่แต่แล้วตอนนี้คือดูเหมือนวันก่อนจะไปลดน้ำมันปาล์มหมดใช่ป่ะลดการผสมน้ำมันปาล์มใช่เอาสัดส่วนที่ผสมน้อยลงลดแก๊สฮอลด้วยสิฮะก็ควรจะนะควรจะต้องมาดูกันใหม่ได้แล้วคือราคาน้ำมันนี่มันบิดเบือนหมดเพราะการอุ้มไปอุ้มมาเนี่ยแล้วอุ้มจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกวันนี้มันก็ไม่ได้บอกว่ามันช่วยเกษตรกรได้สักเท่าไหร่มันต้องดูโครงสร้างอะไรพวกนี้ใหม่ครับส่วนเรื่องของราคาหวยเนี่ยนะฮะก็คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งแรมโบ้นี่เขาเอาแรมโบ้มาแต่เขาเป็นหนึ่งในกรรมการชุดที่มีแรมโบ้อีสานด้วยเนี่ยนะฮะแรมโบ้อีสานเนี่ยเขาเป็นรองประธานอนุชานาคาสายเป็นประธานนะฮะซึ่งคุณอนุชาเขาบอกว่าจะต้องทำให้โปร่งใสที่สุดในการแก้ปัญหานี้ทั้งนี้ในอนาคตจะพยายามทำให้ผู้ซึ่งได้รับการจัดสรรโควต้าไม่สามารถเปลี่ยนมือได้แล้วก็จะไม่มีหวยราคาแพงอีกต่อไปนะฮะเขาไม่ได้แถลงถึงผลงานนะฮะเพราะผลงานเนี่ยมันยังไม่มีเขาอันนี้เป็นอัปเดตเฉยๆว่าแลมโบ้กับอนุชาเนี่ยยังแท็กทีมเดินหน้าเรื่องนี้อยู่คุณจะไปแก้อะไรถามจริงประชาชนมันต้องการซื้อหวยชุดฮะการที่มันไปรวมคุณขายเป็นหวยปลีกนะแล้วการที่เขาจะไปรวมมาใช่ไหมไปรวมมาเป็นแบบ2ใบ5ใบ10ใบอะไรเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายก็ต้องขายแพงเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือตอนนี้มันไปโกงราคากันที่หวยใบเล็กใช่ป่ะมันไปโกงราคากันที่หวยใบเล็กแล้วผมถามว่าทำไมคุณปราบไม่ได้ล่ะคือโควต้าที่มันมีอยู่เนี่ยอย่าไปโทษรายเล็กรายน้อยอย่าไปโทษอะไรเลยคุณไปดูโควต้าไอ้พวกองค์กรการกุศลต่างๆที่มันติดอยู่กับกองสลากคุณไปดูโควต้าผู้ว่าสิผู้ว่าแนะนำกาชาดอ่ะผู้ว่าแนะนำกาชาดจังหวัดผู้ว่ามีโควต้าตายตัวอยู่ครับใช่คืออย่าไปเลี่ยงระบบราชการและองค์กรเก่าๆครับเดี๋ยวเวลาไปตรวจสอบไปด่าแต่นายทุนเอยงเอเย่นระบบราชการและองค์กรเก่าๆทั้งหลายเนี่ยที่มันผูกอยู่กับกองสลากเนี่ยผูกมานานแล้วครับแต่เขาตั้งระดับดร.เสกสกลอรรถาวงศ์เข้ามารับผิดชอบเนี่ยความคาดหวังจากท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะสูงเพราะว่าระดับ
ยุบสภาแล้วมาแล้วเนี่ยคำถามคือถ้ายุบสภาแล้วประยุทธ์ประกาศตั้งแต่วันแรกๆเลยนะอันนี้มันเป็นโรคอะไรนะผมขำว่าไอ้ที่ประยุทธ์ประกาศจะปราบหวยแพงเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้คือมันเป็นสัญญาแรกสัญญาสุดท้ายเนี่ยไม่แต่หมายถึงว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นจิตสำนึกข้าราชการอะไรพวกนี้ข้าราชการมันชอบซื้อลอตเตอรี่ไงแล้วข้าราชการมันจะบ่นแบบแต่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าลอตเตอรี่มันแพงบ่นมาตั้งประยุทธ์มันน่าจะแบบบ่นมาตั้งแต่อายุ30กว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วมันแพงใช่ไหมก็เลยแบบประกาศเป็นรัฐประหารแรกๆเลยนะประกาศเนี่ยเป็นปมในจิตใจต้องปราบลอตเตอรี่แบบแพงให้ได้ก็เป็นไปได้นะพี่เป็นปมไม่แต่ว่าวิธีแต่แล้วประกอบว่าอยู่มาจะ8ปีแล้วทำไม่ได้อ่ะไม่จริงๆแล้วมันมีวิธีเดียวที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอแต่ว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนพยายามเสนอถึงเวลาก็ไม่เสร็จสักทีก็คือซื้อโดยการกดปุ่มขายจากตู้ออนไลน์มันง่ายมากคุณทำแอปกระเป๋าตังค์ได้ขนาดนี้นะคือแอปพลิเคชันน่ะกึ่งซื้อแอปเนี่ยง่ายมากเลยซื้อตรงกองสลากคือถ้าจะแก้จริงๆนะมันไม่ยากครับใช่แต่ถ้าคุณจะแก้ในผมหวังไงโควต้ามันเต็มไปหมดอ่ะโควต้ามันไม่ใช่ยี่ปุ๊บซะปุ๊บที่ไหนมันมีจังหวัดมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดคือผู้แก้ไปเล่นในเกมของคนซึ่งไม่ต้องการให้มีการแก้มันก็ต้องทำแบบที่คุณทักษิณเตรียมทำแต่ว่าโดนยึดอำนาจซะก่อนคือทั้งหมดมันแก้ง่ายมากแล้วรวมทั้งเรื่องคนพิการด้วยที่คุณจะส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสมีทำมาหากินได้คุณมีวิธีเยอะแยะเช่นเขาจะตั้งกองทุนสำหรับเพื่อคนพิการเปิดแอปตหาสำหรับคนพิการหรืออะไรเนี่ยมันมีวิธีแยกคุณคิดกันแล้วหรือยังผมคิดว่ามันมีคนเสนอพร้อมจะเสนอแหละว่าจะทำยังไงครับครับคืองี้มันมีประเด็นนึงซึ่งค่อนข้างสำคัญนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะฮะคือบังเอิญ WHO เนี่ยนะฮะเขาก็ยังพยายามที่จะให้คนนั้นคงความระมัดระวังในการใช้ชีวิตไว้เพราะฉะนั้นเรื่องหน้ากากเนี่ยนะฮะเรื่องการเว้นระยะเนี่ยมันก็ยังเป็นนโยบายพื้นฐานอยู่คราวนี้วันนี้มันมีประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามันมีความเข้าใจจากพี่น้องประชาชนว่าตกลงแล้วณเวลานี้เนี่ยในช่วงซึ่งดูเหมือนว่าสถานการณ์มันก็ผ่อนคลายลงระดับนึงอ่ะการใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นไฟบังคับหรือเปล่าหรือมันไม่ได้เป็นไฟบังคับจริงๆมันบังคับมานานแล้วอันนี้มันเป็นดราม่าเดี๋ยวผมบอกเงี้ยมันเป็นดราม่าที่ว่าบังคับกันเหรอคือคนเพิ่งนึกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายมันบังคับมาตั้งนานแล้วจำไม่ได้เหรอบังคับ20,000ไอ้ที่ประยุทธ์มันไปเสียค่าปรับอ่ะใช่อ๋อมันบังคับอยู่บังคับเราเนี่ยก็โดนบังคับแต่เขาไม่บังคับปฏิบัติเพราะว่าเขาในทางปฏิบัติเขาไม่ค่อยบังคับนี่เขาออกมาประกาศเตือนสปค.ออกมาประกาศเตือนอัตราค่าปรับผู้ไม่สวมหน้ากากทำให้โควิดแพร่ระบาดครั้งที่1ไม่เกิน1,000ครั้งที่2มากกว่า1,000ไม่เกิน10,000ครั้งที่3ไม่มากกว่า10,000ไม่เกิน20,000เขาประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันที่3จริงจริงมันเป็นกฎหมายเก่าแล้วเขาประกาศทำไมมันมาตั้งหลายรอบแล้วประกาศให้คนกลัวเล่นเหรอนั่นไงคนก็ขำคือว่างผมก็ขำไงแล้วคนก็ไปถามอนุทินก็งงอนุทินก็บอกว่ายังไม่ได้บังคับไม่มีค่าปรับคนไม่สวมหน้ากากกฎหมายมันมีมาตั้งนานแล้วไม่คุณอนุคืออย่างนี้นายกได้นายกโดนปรับมาแล้วก็ประยุทธ์โดนปรับมาแล้วไงใช่พี่ถูกแต่ว่าคุณอนุทินเขาควรจะตอบให้ถูกว่ากฎหมายมีอยู่แต่ไม่ได้บังคับใช้ก็ใช่ไงก็แค่นั้นพูดตรงๆก็คือมันไม่ได้บังคับใช้ใช่เพราะมันงี่เง่าถ้าปรับก็ผมพูดแทนก็ได้คือมันปรับชาวบ้านมาแล้วมันปรับเต็มไปหมดตามต่างจังหวัดมันก็ปรับมาแล้วซึ่งไม่ควรจะปรับนะมันปรับมาตั้งแต่ปีที่แล้วปี64ปี63แล้วด้วยกฎหมายมันมีมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติทุกคนมันก็รู้ว่าไปเที่ยวไล่จับชาวบ้านน่ะเค้าด่าตายใช่มันก็แกล้งปรับประเภทแบบไปจับกันให้เป็นตัวอย่างแล้วแบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้คนมันใส่หน้ากากมันก็ใส่ด้วยจิตสำนึกมันเฮ้ยเราออกมาที่เสี่ยงก็ต้องใส่ใช่ป่ะใช่หรือไม่ถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเบาละโอ้ไม่ค่อนแล้วเดี๋ยวถอดละ อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ว่าความจริงเรานี่ควรจะรีบถอดไม่แต่ลงดราม่าก็คือว่ารองผมกำลังคิดจะถอดอยู่เนี่ยดราม่าก็คือว่าตอนนี้กฎหมายประกันมันหมดอายุประมาณปลายเดือนเนี่ยประกันที่ทำไว้เขาคืนแล้วบริษัทที่พี่ถือประกันด้วยเขายังอยู่อีกเหรอบริษัทไหนเนี่ยดีมากเลยก็คอปพอก็ห้ามยกเลิกไงแต่ต่อไม่ได้กันหึ่มเลยห้ามแต่ต่อไม่ได้ไงประกันนี่มันจะหมดกันปลายเดือนแล้วนะใช่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตอนนี้เจอจ่ายจบจะได้แสนหนึ่งรอเล่นงั้นแต่พี่ถึกแต่พี่ถึกใส่หน้ากากเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องรอวันไหนพี่ถึกถึงจะถอดหน้ากากไม่มีวันไม่มีดิไม่มีวันที่รัฐประกาศบอกว่าให้เลิกใส่หน้ากากมันต้องมีดิฮะไม่มีเขาก็จะให้ใส่ตลอดเดี๋ยวเราจะสติแต่งนี้ไปเรื่อยๆเหรอมันยังมีไข้หวัดอยู่ดีแล้วจะได้ไม่เป็นโรคทางเดินหายใจ
เชื่อเธอว่างั้นประเทศนี้ไม่มีถอดไม่มีบอกให้ถอดไม่มีวันบอกให้ถอดผมก็ถอดได้เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมสถิติไข้หวัดมันน้อยลงไปเยอะผมจะค่อยๆบอกคนให้ถอดมันเกินไปแล้วเดินอยู่ที่กลางแจ้งนะฮะอากาศก็สบายแดดก็ออกแม่งก็ใส่หน้ากากทั้งบ้านทั้งเมืองจะบ้าหรือเปล่าไม่มีวันประกาศให้ถอดหน้ากากมีแต่บอกว่าใครอยากจะจนกระทั่งเราถอดกันเกือบทั้งประเทศอ่ะมีลุกเลิกคำสั่งโอเคไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณจากนี้ไปเนี่ยคนจะเริ่มถอดแล้วก็ควรคนจะเริ่มถอดหน้ากากคือเขาถึงมาย้ำเรื่องแต่ตัวเลขมันยังหมื่นอยู่ไงใช่เขายังกังวลอยู่ในคนทั่วไปเนี่ยก็คือว่าตัวเลขมันยังหมื่นอยู่ประชาชนเขาไม่ไปดูตรงนั้นหรอกเขารู้ว่าตัวเลขมันเท่าไหร่ตัวเลขหมื่นแต่มันตาย21คนนะครับก็คือตัวเลขตายมันยังแบบมันถ้ามันลดลงไปอะไรต่างๆนี่แต่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นตัวเลขคนที่จะถอดตัวเลขคนติดมันเพิ่มขึ้นมันก็ประเมินความเสี่ยงของมันนั่นแหละเขาก็ประเมินความเสี่ยงว่ากูถอดแล้วจะตายไหมใช่ส่วนใหญ่ผมก็เห็นว่าในกรุงเทพเนี่ยใส่กันเยอะในต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ใส่เพราะว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ในที่ชุมชนเขาเดินตลาดเขาใส่กันทุกคนน่ะคนกรุงเทพมันก็แต่ถ้าคนต่างจังหวัดเดินตลาดมันก็ใส่นะใส่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็คือแบบเฮ้ยเข้าไปในเซเว่นอะไรต่างๆคุณก็ต้องรู้มันก็ต้องใส่นะแต่ถ้าเขาเดินถนนอยู่แบบไอ้ที่มันโล่งๆมันก็ไม่ใส่เขาไม่ใส่พอไม่ใส่แล้วมันมีคนบ้าจี้ไงเดินบนถนนโล่งๆเนี่ยไม่มีใส่เฮ้ยคุณไม่ใส่หน้ากากเดินไม่ได้เขาไม่บอกไม่ได้ไม่ได้ผมเนี่ยแหละจะคอยประณามคนที่ใส่หน้ากากในขณะที่ที่โล่งแจ้งคือไม่รู้มันบ้าจี้อะไรคุณตั้งสติหรือคุณจะเป็นโอมิครอนแดกสมองผมให้คุณเลือกคือประเด็นคือว่ามันต้องตั้งสติได้แล้วไม่แต่คนไทยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอำนาจไงพอมีอำนาจสักครั้งนึงเนี่ยในนามของความถูกต้องใส่หน้ากากอำนาจอะไรก็เป็น righteous เองเป็นของมีนิดนึงเป็นศีลธรรมมันสูงส่งโอเคนิดเดียวฮะงานศีลธรรมอะไรเอาศีลธรรมนี่ไหมเรื่องการศึกษาฮะเรื่องไหนเรื่องอันนี้ไงเรื่องศีลธรรมเรื่องนี้ดีกว่าหรือทีแคสเดียลองอ๋อเดี๋ยวนะผมไม่ได้ตามอะผมไม่ได้ตามแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่อง OnlyFans อยู่ผมเข้าใจว่ามันมีเรื่องคนหาเรื่องเขาอยู่ผมคิดว่าไอ้ OnlyFans เมืองไทยเนี่ยมันควรจะอะไรอะห้ามสมัครสมาชิกได้หรอไม่มีทางพี่มันไปยุ่งอะไรได้หรือเปล่าล่ะนี่คือประเด็นมันอาจจะตำรวจโปรโมทให้ตลอดเหรอวิธีอย่างนี้เป็นวิธีการโปรโมทนะฮะคือกระบวนการแบบนี้ให้มันเป็น normal ปกติไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยฮะคือมันเป็นปัญหาแบบมันอะไรอ่ะความพยายามเดี๋ยวล้างศีลธรรมไทยแบบดั้งเดิมอ่ะอือคือรามกอนาจารอะไรต่างๆซึ่งคุณห้ามไม่ได้แล้วครับผมถามจริงๆคุณไปห้ามอะไรได้ฮะแต่เคสเนี้ยผมเห็นใจนะผมหมายความว่าผมคิดว่าที่ผมแซวนี่คือผมบอกว่าไอ้โอลิแฟนเมืองไทยคือคนไทยมันคล้ายๆว่าคุณเสียเงินไปแล้วแล้วคุณก็คิดว่าไปเอาไอ้ของเขาเนี่ยแบบเอาออกมาเผยแพร่ตั้งข้างนอกคุณทำทำไมวะไอ้ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แน่นอนเออเนี่ยปัญหาคือมันแย่มากไงแล้วมันกระทบส่วนบุคคลเขาอะกระทบสิทธิส่วนบุคคลประเด็นที่พี่ถือพูดถึงก็คือว่าคือเดียลองเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพจของเขาเองเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเซ็กคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเขาให้คนสมัครสมาชิกจ่ายเงินเขาไปเข้าโอลิแฟร์แล้วก็โอลิแฟร์นั่นคือคุณต้องสมัครสมาชิกจ่ายเงินถึงจะดูได้แต่ทีนี้มันก็มีคนไปเอาของเขาออกมาเผยแพร่มาเผยแพร่แจกเพื่อนมาอะไรต่างกันอย่างเงี้ยไปเนี่ยมันเข้าขายละเมิดทางสิทธิส่วนบุคคลไปดูคอนเทนต์ลิขสิทธิ์ด้วยแล้วตำรวจก็จะไปดำเนินคดีเขาอ๋อแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ถูกละมกอนาจารไอ้คนที่จะถูกดำเนินคดีไม่ใช่คนที่ขโมยเนื้อไม่ใช่คือเจ้าตัวกลายเป็นเจ้าตัวทั้งที่คนเข้าก็สมัครใจอายุก็เกิน18ถูกกฎหมายทุกประการแล้วเจ้าตัวเขาก็ขายเฉพาะสมาชิกนี่ไงดันไปผิดมันก็เหมือนน้องไข่เน่าไงเป็นบทเรียนไอ้คนที่เอาคลิปเขามาเผยแพร่โดยที่เขาไม่ยินยอมเนี่ยดันไม่ผิดแต่ผมจะโทษทีนะผมจะโกนภาษานิดนึงนะคือว่านี่เป็นบทเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่ว่าอย่าคิดที่จะใช้เทคโนโลยีในการเอาชนะนักต่อสู้เพื่อศีลธรรมนี่เพราะว่าสุดท้ายเพราะเกิดเรื่องขึ้นมามันศีลธรรมมันเพราะเกิดเรื่องขึ้นมาไอ้ศีลธรรมมันโผล่มาแทนแต่เขาถือว่าเขาต้องละเมิดกฎตรงนี้เพื่อเอาศีลธรรมที่สูงส่งกว่ามาบังคับใช้นั่นเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟแมนยูอะไรคือศีลธรรมที่สูงส่งกว่าก็คือไม่เอาลามกอนาคืออำนาจไม่แต่รอบนี้เธอในมุมนึงเธอน่าสงสารนิดนึงก็คือว่าเธอพยายามขาย product ในลิมิเต็ดโซนอยู่ใช่ถูกต้องแล้วสมควรแล้วลิมิเต็ดโซนอยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าบิดคนเนี่ยไปหาเรื่องเธอแล้วทำไงฮะมันก็มันเรื่องนี้ก็เป็นไปของมันเรื่อยๆตามวิวัฒนาการคือกรอบศีลธรรมกรอบกฎหมายไทยอะไรต่างๆหรือว่าที่มันใช้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับโลกแล้วมันไม่สอดคล้องกับไอ้สิ่งที่มันจะไปข้างหน้าแล้วแต่มันก็ไม่รู้วิธีที่จะสอนศีลธรรมให้กับลูกหลานตัวเองยังไงว่าเดี๋ยวนะ
เราไม่อยากให้มีอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยก็พยายามจะไปแบบใช้กฎหมายปิดกั้นใช่ไหมแล้วมันปรับตัวไม่ทันมันปรับตัวกับโลกยุคใหม่ไม่ทันคือคุณจะทำยังไงที่สังคมไทยมันจะสอนกันว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเสรีภาพใช่ไหมคุณอายุเกิน18คุณอายุเกิน20มันก็เป็นเสรีภาพที่คุณจะดูจะอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็คือมันเป็นเรื่องความสมัครใจทั้งหมดใช่ป่ะมันไม่ได้ขออย่าไปบังคับไปแบบเนี่ยคืออย่าไปบังคับอย่าไปล่วงละเมิดอย่าไปล่อลวงอะไรต่างๆนี่แค่นั้นพอครับสังคมไทยมันไม่สามารถตีกรอบศีลธรรมเรื่องนี้ได้สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคุณธัญวัฒน์กมลวงวัฒน์นะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะหากเรามองว่านี่คืออาชีพสุจริตปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้สร้างคอนเทนต์18บวกแต่ปัญหาอยู่ที่การล่อลวงเพื่อถ่ายคลิป18บวกโดยไม่ยินยอมและพื้นที่ที่ต้องจัดเรตติ้งและควบคุมเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่ต้องถูกออกแบบและดูแลไม่ให้เข้าถึงได้หรือจะเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายคลิปที่ไม่เป็นธรรมหรือคลิปที่ถูกนำไปใช้ซ้ำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ได้รับความยินยอมอย่างกรณีของเดียลองเป็นปัญหาที่ต้องคำนึงถึงนะฮะก็สส.ธัญวัฒน์เขาก็พูดเรื่องนี้นะครับนี่คือแต่ประเด็นเนี้ยคนในโซเชียลก็ถกเถียงกันเยอะใช่เป็นแล้วก็แล้วพอในขณะที่อาชญากรรมไซเบอร์เรื่องใหญ่จับไม่ได้ครับมาอีกแล้วทปอเนี่ยโดนแฮกข้อมูลผู้สมัคร T-CAT 23,000 ลายของปีที่แล้วปีที่แล้วคือโดนแฮกอยู่เรื่อยๆครับตำรวจไซเบอร์ก็ไปเที่ยวไล่จับน้องไข่เน่าจับโอลิแฟนเงี้ยครับเด็กผมไม่รู้ว่าเรียกว่าโดนแฮกป่ะอาจจะไม่มี security เลยก็ได้ไม่ได้อยู่ในระดับที่ต้องใช้ความสามารถในการแฮกแต่ว่าปัจจุบันทปได้ปิดระบบ TCAS 64ไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมสำหรับระบบ TCAS 65มีการเปลี่ยนระบบเป็นรูปแบบใหม่นะฮะเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในปีนี้มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในรูปแบบ private ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงอันนี้ไงเขาพัฒนาขึ้นแล้วคุณจุวัฒน์เพราะฉะนั้นเขาพัฒนาระบบซึ่งมันต้องรับการอนุญาตจาก pre-sign URL ที่มีอายุอยู่ในเวลาที่กำหนดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกเขารัดกุมขึ้นแล้วมันแค่เหลือประเด็นเดียวว่าเด็กๆจะได้ไปสอบหรือเปล่าหรือจะติดโควิดโอมิครอนแล้วไม่เป็นไรเลยแล้วก็ถูกห้ามสอบปีหน้าแล้วไงสอบปีหน้าสิไม่ต้องสอบวิชานั้นก็ได้แล้วผมเรื่องโอมิครอนเนี่ยนะฮะโทษอย่าคิดเลยมากการศึกษาไม่ชีวิตเรามีใครที่คิดเหรอฮะว่าโอมิครอนมันจะหายไปโดยที่เราจะเอา zero โอมิครอนแล้วก็ถึงจะไปสอบได้ถึงจะเรียนหนังสือได้ฮะภาษากินหรือเปล่าคิดอย่างนั้นเนี่ยใจเย็นๆคุณเพิ่มต้องให้เวลาสังคมไทยให้เวลาผู้มีอำนาจไทยนิดนึงผมทนไม่ได้แล้วตอนนี้เขาตรวจเชื้อเด็กนะทุกวี่ทุกวันนะจนเด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสืออีกแล้วพี่ถึกเขาตรวจเชื้อเอทีเคตลอดเวลาแล้วมีแนวโน้มจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยเพราะว่ามันติดทีละคนไงไม่ติดคนเดียวปิดทั้งชั้นอะทำบ้าหรือเปล่าติดคนนึงปิดทั้งชั้นปิดสิบวันมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่ถึกประเภทแบบคือประเภทแบบเที่ยวไปตรวจเอทีเคเนี่ยมันนอกจากเปลืองค่าใช้จ่ายผู้ปกครองก็แบกรับนะเขาตรวจทุกคนสัปดาห์ละสองครั้งนี่มันบ้าจี้มันบ้าจี้มากเกินไปทั้งที่เด็กมันไม่ค่อยเป็นไรเด็กมันไม่เป็นไรแล้วมันก็เป็นโอไมครอนแล้วมันไม่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นแล้วครับครับนั่นคือ Wake Up Thailand นะครับวันนี้ครับติดตามตาสว่างกันต่อได้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ไหวละ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 